รอคนดูมาสักพักนะครับเคเคสวัสดีเคพี่ได้พาแล้วขอบคุณมากนะครับเคแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแก๊สสวัสดีพี่พี่เสือสวัสดีครับพี่พศสวัสดีนะครับพี่พศชาสวัสดีวันนี้ผมมาไลฟ์สดที่ลพบุรีนะครับวัดเขาเรียกว่าวัดโบสถ์ดีลาพญาแสนสร้างเจ้าพญาแสนตายขี่ม้าจุดไฟใครคิดได้ไปเอาที่หลักม้าพญาแสนคือผ่านมาทางนี้แล้วก็จากที่ผมทำไลฟ์สดไปเมื่อประมาณสักเดือนกว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวกระเตื้องขึ้นมาโดยที่กรมศิลปากรเขามาขุดแต่งนะครับเดี๋ยวจะพากันไปดูการขุดแต่งของกรมศิลปากรแล้วว่าเขาได้อะไรจากตรงนี้นะครับโจรัศศรีสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะพาให้เพื่อนๆดูว่าเขาขุดแต่งแล้วเขาได้อะไรจังหวัดได้อะไรจากที่นี่นะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้คือบริเวณที่ขุดแต่งพระเจดีย์นะครับองค์ใหญ่หน้าพระอุโบสถนะครับนี่นะครับมีรอยขุดแต่งแล้วได้ของครับได้ของกันได้ของเดี๋ยวจะพาไปดูเพื่อนๆตื่นเต้นแน่นอนนะครับอันนี้ดูจากมุมแล้วน่าจะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเจดีย์องค์ใหญ่นะครับก่ออิฐนะครับแบบอิงลิสบอนนะครับแล้วไม่สอปูนนะครับถ้าว่าก่ออิฐแล้วสอปูนจะมีการโบกปูนนะครับอันนี้คือเขาขุดแต่งรากฐานแล้วครับนะครับพี่ดำสวัสดีจิสวัสดีนะครับเขาขุดแต่งรากฐานแล้วคุณอัธวิทย์สวัสดีนะครับนี่คือการขุดแต่งของกรมศิลปากรนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูให้ทั่วนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูให้ทั่วนะครับเราจะเห็นเนาะนี่นะครับเจดีย์นะครับหลักที่คือผมก็ถามคนงานเนาะว่าเขาได้อะไรเขาบอกว่าพระไม่ได้ครับจะได้อย่างอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาได้อะไรอันนี้พาดูต่างขุดแต่งนะครับอันนี้ขุดแต่งแบบนี้ระบบนะครับขุดแต่งแบบนี้ระบบจากกรมศิลปากรนะครับเห็นไหมอิฐก้อนใหญ่ๆนะครับขุดแต่งแต่ว่าเพิ่งเริ่มขุดแต่งได้ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่เองนะครับอันนี้เพื่อนจะเห็นฐานล่างเนาะฐานล่างเดี๋ยวพาไปดูฐานล่างนี่คือฐานล่างนะครับของพระเจดีย์นะครับอันนี้เรามาหน้างานเลยดีกว่าเนี่ยนี่นะครับหน้างานของกรมศิลปากรนี่คือประติมากรรมของคนโบราณนะครับนะครับนี่คือประติมากรรมของคนโบราณก่ออิฐแบบอิงลิสบอนคือก่ออิฐแบบไม่ถือปูนนะครับแต่ก็มีเศษใบลงร่วงๆมานิดหน่อยเนาะนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยอยากครับยิบมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันงอนแง่นเต็มทีเนาะนะครับสำหรับแปรงสีฟันอันนี้ไม่ใช่ของคนโบราณนะครับคนโบราณไม่เขาไม่ได้ขุดได้อันนี้แปรงสีฟันใครไม่ทราบนะครับไม่เกี่ยวกับคนโบราณครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาได้กันนะครับว่าเขาได้อะไรเพราะผมถามคนงานคุณนางเขาบอกว่ามันมีได้ของนะครับจากเจดีย์นะครับเรามาดูเนาะว่าเขาได้อะไรกันนะครับเขาไว้ที่โคนไม้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาได้เพื่อนๆจะเห็นนะครับอันเป็นหม้อนะครับหม้ออาจารย์แขกสวัสดีนะครับคุณนักรบนะครับมาหน้างานเลยครับวันนี้วัดไหนวัดโบสถ์ที่ท่าวุ้งครับสิ่งที่เขาได้คือหม้อใส่กระดูกนะครับอันนี้คือกระดูกคนนะครับนี่คือกระดูกคนนะครับอันนี้เป็นหม้อเนี่ยเห็นเพื่อนๆที่เห็นกระดูกเลยไหมเนี่ยคือกระดูกคนนะครับเป็นหม้อใส่กระดูกคือเจดีย์จุดประสงค์ของเจดีย์คือใส่กระดูกคนนี่เองกระดูกอาจจะมีกระดูกพระสงฆ์กระดูกผู้ลากมากดีพี่มีวัตถุอมดาศักดิ์นะครับเผาเสร็จก็มาใส่ไว้นะครับอันนี้คือหม้อมีลวดลายหน่อยนะครับมีลวดลายหน่อยเนี่ยครับพวกนี้จะใส่เป็นหม้อเล็กๆไว้ใส่กระดูกหมดนี่ครับคุณสิริพรสวัสดีนะครับอันนี้กระดูกก็ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับเป็นหินหมดแล้วเดี๋ยวผมดูนี่ครับอันนี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีนะครับที่แหมถือว่าเป็นการค้นพบหลักฐานทางโบราณที่ดีมากนี่ในนี้กระดูกเลยเห็นชัดๆเลยครับนี่คือกระดูกนะครับเห็นไหมช็อกสวัสดีนะครับคุณเบิร์ตสวัสดีนะครับนี่หลักฐานโบราณคดีนะครับเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็นี่หม้ออันนี้เสียบใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆกระดูกคนนะครับกระดูกคนโบราณนะครับซึ่งขุดได้ตรงบริเวณฐานนะครับนั้นแสดงว่ามีการเอากระดูกคนนะครับมาเผาเสร็จแล้วมาใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่ไว้นะครับนี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับ
ธงชัยสวัสดีอันนี้ก็หม้ออะไรวะไม่หม้อนี่อ่านี่เห็นมั้ยนี่เราจะเห็นเองเป็นกระดูกแล้วแง่เนี้ยใส่ไว้เห็นมั้ยอันนี้คือธรรมเนียมของคนโบราณนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยอดพุทธักษาสวัสดีนะครับคุณธงชัยสวัสดีเห็นมั้ยกระดูกเห็นกระดูกมั้ยเดี๋ยวผมขอให้ดูกระดูกนะครับกระดูกปึ๊ดนี่กระดูกคนโบราณนี่เห็นมั้ยนิ่งๆไว้ไว้นี่คือคนกระดูกนะครับคือกระดูกคนเขาได้แต่กระดูกมานะครับอย่างอื่นไม่ได้พระไม่ได้ถามเขาแล้วทองไม่ได้สมบัติไม่ได้นะครับได้แต่กระดูกแทนนะครับนี่นะครับเขาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้กระดูกเป็นหลักฐานทางโบราณคดีนะครับกระดูกใครไม่รู้แต่ว่าสมัยหนึ่งเขาเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานะครับเป็นคนที่มีชีวิตอย่างพวกเรานะครับแก่ตายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุตายหรืออะไรตายก็ผมก็ไม่ทราบอันนี้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับกรมศิลปากรจะว่าเอานะครับเป็นหม้อนะครับเป็นหม้อนี่อันนี้ก็เป็นหม้อโอ้แตกเลยเวรนะครูหม้อมีลวดลายหน่อยนะครับอันนี้หม้อมีลวดลายเอาไว้ดูนี่ก่อนดีกว่านะหม้อบางเกินโอ้โหหม้อก็บางนะครับแต่อันนี้ชัดเจนหน่อยครับเนี่ยเป็นหม้ออันนี้มันจะเป็นหม้อใหญ่หน่อยหม้อเป็นแป้นนะครับเจดีย์นี้สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์อยุธยายุคต้นนะครับไม่ใช่ยุคปลายนะครับชุดนี้เป็นสันนิษฐานไว้นะครับเป็นอยุธยายุคต้นๆหน่อยนะครับอันนี้เราจะเห็นสิ่งที่ขดเขาได้แล้วก็อันนี้คือเหล็กไอ้นี่คืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นหินบดยาหินทับอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่คือสิ่งที่ขุดได้นะเพิ่งขุดได้เมื่อสักไม่เกิน 2-3 วันนี้ครับเนี่ยครับเห็นนะเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นกระดูกนะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินรอบนะครับวันนี้ดูอันนี้อยู่ที่วัดโบสถ์ท่าวุ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวอีกประมาณสัก2เดือนนะเพื่อนจะเห็นรูปร่างเจดีย์องค์นี้นะครับพระสถูปองค์นี้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขากำลังเอาที่ถล่มเนี่ยที่ถล่มในส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ถล่มส่วนใหญ่เนี่ยใครถามว่าที่ไหนครับพี่สวัสดีทุกคนนะครับยอดพุทธรักษาที่ไหนที่ลพบุรียอดท่าวุ้งนะครับที่ท่าวุ้งนะครับนี่เห็นไหมเขากำลังขุดแต่งกันอยู่นะครับแต่ข้างบนเขายังไม่ให้ขึ้นอยู่นะเจดีย์ไอเนี่ยคืออิฐเก่าต้องล้างทุกอันนะครับก่อนที่จะขึ้นไปก่อเนี่ยต้องล้างเอาดินออกเขาบอกต้องล้างอินเดอร์แล้วไปก่ออิฐใหม่การก่ออิฐไม่สอปูนแบบนี้ที่อยุธยามีเยอะนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าการก่ออิฐแบบอิงลิสตันนะครับการคือเป็นก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็เป็นอิฐแดงๆเป็นเจดีย์สีแดงๆเลยเพราะว่าไม่สอปูนนะครับไม่สอปูนคือไม่ฉาบปูนนั่นแหละเห็นไหมครับอันนี้จะชัดเจนหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเพราะเขาต้องมีเหล็กค้ำนะครับเพื่อการเจดีย์ถล่มนะครับเนี่ยครับแต่ว่าผมก็แปลกใจอยู่อย่างนะอีตรงนี้มันเป็นมุมนะครับต้องดูว่ามันเป็นพระปรางหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้มันเป็นมุมนะครับตรงนี้มันเป็นมุมนู้นมันเป็นแบบแถบนู้นมันไม่เป็นมุมนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเนาะว่ารูปร่างจริงๆนะของกรมศิลปากรนะครับเนี่ยบริเวณนี้ไม่เป็นมุมนะครับเนี่ยเป็นมุมนะครับบริเวณไม่เป็นมุมอาจจะเป็นพระปางแบบวัดส้มจี๊ดก็ได้เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือน2เดือนผมจะมาดูอีกรอบนึงนะครับแต่อันนี้เป็นทรงระฆังแน่นอนฐานสี่เหลี่ยมนะครับทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมนะครับลูกนี้เป็นทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่อีตรงเนี้ยมันเป็นกลมๆเนี่ยมันไม่เป็นมุมนี่ไงเนี่ยปัญหาเกิดนะครับข้างบนนั้นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูเนาะพาเพื่อนขึ้นไปดูจริงเขาไม่ยากให้ขึ้นแต่เราจะขึ้นขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนปึ๊บปึ๊บเราไปดูอีกตรงที่ผมเคยไปดูว่ามันจะเป็นยังไงมั่งขึ้นไปแล้วนะครับสวัสดีทุกเพื่อนทุกคนนะครับคุณนิรันดร์สวัสดีอ๋อนี่เขามีการขุดแล้วตรงนี้แล้วนี่มีการขุดตรงนี้แล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรมั่งนะครับแต่อิฐคือเขาต้องรื้ออิฐทั้งหมดออกก่อนนะครับพอรื้ออิฐหมดออกก่อนเนี่ยเขาจะต้องมาขุดต่างหากจะเป็นโพรงยุบลงไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าข้างในน่าจะเป็นโพรงนะเพราะข้างในเป็นโพรงแบบวัดแก้วฟ้าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการถล่มนะครับมีการถล่มมาเนาะเนี่ยเป็นช่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือตรงกลางนะกลางพระสถูปเลยเนี่ยเนี่ยที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยเป็นกลางพระสถูปแล้วเป็นหลุมแสดงว่าห้องนี้คงเป็นห้องกุหรือไม่ก็มีการถล่มของห้องกุลงมาอีกทีนึงแล้วห้องกุตรงเนี้ยมันจะมีอีกกุอีกห้องนึงผมเชื่อว่าถ้าการกุแต่งดีเนี่ยมันเราจะเจอกุแต่ข้างในเป็นอะไรผมไม่ทราบเนาะผมไม่ทราบเพราะตรงนี้ผมอยู่ตรงกลางเลยอ่ะผมตรงกลางมันอัดดูจากรูปเนี่ยคล้ายพระปางก็เหมือนนะเพราะมันมีย่อมุมแต่ตรงเนี้ยตรงฐานล่างเนี่ยมันไม่ย่อมุมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเห็นนะจะมีการขุดแต่งนะครับขุดแต่งถามว่าถามคนงานว่าได้สมบัติอะไรบ้างคนงานบอกไม่ได้อะไรนะครับถึงได้เขาก็ไม่พูดอ่ะผมว่านะครับเพราะว่าเขามาคนศิลปกรเขาจ้างบริษัทมาขุดแต่งอีกทีนึงนะครับแต่ก็มีคนงานขุดแต่งอีกทีนึงครับผมกำลังลงนะผมกำลังลงขยับของเขาเดี๋ยวล่วงนะครับอึ๊บอ้อยอึ๊บอิฐจะเห็นว่าเป็นอิฐก้อนใหญ่นะครับอิฐก้อนใหญ่เขาอีขึ้นมาหมดเลยแล้วก็มาล้างทั้งหมดนะครับนี่คือแนวขุดแต่งนะครับนี่คือต่างของกรมศิลปากรนะครับก็ดีนะผมทำรายสดออกมาก็มีการขุดแต่งไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างอันนี้ยังไงก็เป็นทรงระฆังแน่นอนนะครับไม่ใช่ย่อมุมไม้12นะครับเพราะอะไรเพราะป่องชนไหนมันบอกไว้เห็นไหมนะครับแล้วก็มีการขุดแต่งอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมอันใจไม่ถามว่ามีได้ไหมเขาบอกไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเขาขุดแต่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินตามแนวขุดแต่งเนาะนะครับเนี่ยขุดแต่งนะครับแล้วก็มีการดามและดามของแล้วขุดแต่งแล้วก็เพื่อมาจากมีการบูรณะนะครับอย่างอิฐกองเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันไหลลงมาอย่างนี้เห็นมั้ยที่มันไหลลงมาอย่างนี้มันก็คือกําแพงนะครับกําแพงนะครับกําแพงของพระอุโบสถที่มันไหลลงมานะครับมันก็คือกําแพงนะครับกําแพงของพระอุโบสถที่มันไหลลงมานะครับเห็นมั้ยมันจะเป็นผนังที่เหมือนถล่มทับลงไปนะครับเดี๋ยวกรมศิลปากรก็ต้องขุดมาแล้วห่วงเวิ้งเนี่ยช่วงนี้เพื่อนคืออะไรมันก็คือประตูนะครับคุณเทพนี่ไม่ถามที่ไหนบอกว่าวัดโบสถ์นะครับโบสถ์ท่าบุ้งวัดโบราณคือช่วงประตูนะครับเห็นไหมช่วงประตูช่วงหน้าต่างอ่ะแล้วเห็นแนวโบสถ์ที่มันพังลงไปไหมเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะขุดต่างยกขึ้นมาใหม่เลยยกขึ้นมาแล้วก็มาก่อเป็นข้างๆใหม่นะครับมาจากแนวนี้เราจะเห็นนะครับเราจะมาเห็นแนวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมบูทูบูรณะอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเคยพามาแล้วเหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่พังลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับเป็นหอระฆังถามว่าทำไมเพื่อนๆไม่เห็นหอระฆังเขาไม่ต้องมีการฉาบปูนนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีการฉาบปูนเลยก็คือการฉาบปูนเนี่ยบางอันก็มาฉาบที่หลังนะครับบางอันก็คือก่อเป็นสีแดงเฉยๆแล้วก็มาฉาบที่หลังก็มีนะครับแต่บางอันก็คือฉาบเลยแต่อันนี้อาจจะมีการบูรณะมาหลายครั้งแต่ก็เป็นผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะไม่หอพักหอระฆังที่สวยแต่มีการฉาบปูนนะครับอันนี้มีการฉาบปูนนะครับเห็นไหมมันฉาบปูนหรือสอปูนไว้นะครับหรือสอปูนไว้เห็นไหมนะครับผมก็ไม่กล้าขึ้นไปเนาะเพราะกรมศิลปากรขึ้นไปหมดแล้วล่ะมันสูงอันตรายนะครับก็ยังมีรอยหยักขมุมเนาะนะครับศิลปะผสมผสานพระปรางระหว่างอยุธยากับลพบุรีหรือขอมครับเห็นไหมรอยมุมเป็นขยักก่อทรงคล้ายๆทรงพระปรางนะครับเป็นทรงพระปรางนะเป็นทรงพระปรางนะครับชัดเจนเนาะอันนี้ค่อยแต่ก็ดีใจนะครับที่ว่ากรมศิลปากรเห็นคุณค่านะครับแล้วก็มาบูรณะเริ่มบูรณะอีกตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของลพบุรีที่หนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ดีใจอยู่เหมือนกันว่าเขามาเริ่มให้ความสำคัญถ้าผมว่าผมไปทำไลฟ์สดตรงไหนแล้วเขา
ให้ฟาร์มสำคัญอย่างเงี้ยผมว่าดีนะครับอันนี้ดูสินะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับชักเริ่มร้อนนะครับแล้วก็วัดนี้ก็คือบริเวณที่ขุดแต่งแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราผมจะเข้าไปดูสิ่งที่มันยังหลงเหลือตามนี้เปล่าเพราะว่าผมก็เคยมาทำไว้ตั้งแต่ทีแรกแบบนี้แล้วก็หายแล้วก็ไม่ได้มาแล้วกระบงกระเบื้องกาบกงกาบกล้วยยังอยู่ป่ะนะครับอืมกระเบื้องเห็นไหมครับนี่คือกระเบื้องกาบกล้วยนะครับเห็นไหมนี่เศษกระเบื้องนะครับอันนี้เราเรียกกระเบื้องลูกฟูกนะครับกระเบื้องลูกฟูกนะครับอันนี้เราเรียกว่ากระเบื้องกาบกล้วยนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเวลาเขาปูเนี่ยเขาจะเกี่ยวงี้ฟึบอันนี้หงายขึ้นนะครับอย่างนี้หงายขึ้นนะครับคุณสิแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยหงายลงนี้หงายลงนี้หรือไม่ก็ลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ความออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ความมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ต่อมาอย่างนี้อันนี้ต่อมานี้อันนึงเนี่ยเดี๋ยวแล้วต่ออย่างเงี้ยกระเบื้องนะครับเดี๋ยวผมเรียให้ดูใหม่นี่ฟึบฟึบฟึบนี่ครับกระเบื้องกระเบื้องโบราณสมัยยุทธยานะครับเขาจะเรียงอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนี่ลักษณะการเรียงกระเบื้องนะครับเนี่ยบนหลังคาเนี่ยสมัยยุทธยาครับเขาจะเรียงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเชิงชายเนี่ยรับอีกทีนึงนะครับนี่นะก็เรียงแล้วก็เรียงต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ครับเขาจะเรียงลักษณะนี้เขาจะเรียงเกี่ยวอย่างขนาดนี้ครับเห็นไหมเพื่อนจะเห็นไหมครับเนี่ยการเรียงกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลังคาบ้านนะครับเขาจะเรียงลักษณะนี้แต่ว่าเขาจะขาดจะมีกระเบื้องอยู่2-3ชนิดคือกระเบื้องลูกฟูกอันนี้ผมเรียกกระเบื้องลูกฟูกนะครับแล้วอีกอันนึงคือผมเรียกกระเบื้องนี้กระเบื้องกาบกล้วยนะครับแล้วเขาก็จะวางแพรบอย่างเงี้ยวางเนี่ยซ้อนอย่างเงี้ยเพิ่มนะครับแล้วก็วางนี้สมมุติฝนตกลงมานี่ฝนตกลงมาลงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับน้ำก็จะไหลเข้ากระเบื้องแผ่นนี้แล้วก็ไหลตกลงมาอันนี้คือการเรียงกระเบื้องในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อนๆนี่เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้นะครับซึ่งไม่มีใครทำให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้เพื่อนๆเห็นอีกรอบก็ได้เขาเรียงกันยังไงอันนี้เพื่อนๆจะเห็นเยอะเลยกระเบื้องนะครับเห็นเยอะเลยครับเห็นเยอะเลยครับนี่เห็นเยอะนะครับเห็นเยอะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆเลยนะครับการเบื้องกระเรียงกระเบื้องของคนอยุธยาสมัยโบราณเขาเรียกยังไงนะครับนี่นะครับเรียงกระเบื้องปึ๊บนะครับมันเป็นความรู้นะครับว่าสาวทางสถาปัตยกรรมอันนี้ใหญ่หน่อยนี่ครับนี่ครับคือการหลังคากรุงศรีอยุธยาจะเรียงอย่างนี้นะครับกระเบื้องนะครับลดหลั่นเป็นชั้นไปนะครับนี่นะครับนี่คืออยุธยานะครับแล้วก็มีเชิงชายนะครับเชิงชายลับเชิงชายล้ำแหลมลับคราวนี้ไอ้เชิงชายผมที่นี่ผมหาไม่เจอนะครับอันนี้หาไม่เจอนะครับนี่นะครับนี่คือหลังคาของกุศิวยาจะเป็นอย่างนี้นี่รับแป๊บนี่เห็นไหมอีกทีอันหนึ่งเห็นไหมครับจะเรียงลักษณะนี้เห็นไหมเพื่อนๆนะครับพอคนถามเอ๊ะแล้วหลังคาพวกบัวสดจะมุงยังไงเนี่ยเขามุงอย่างนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขามุงอย่างนี้คือผมมาผมก็ลืมทำให้ดูเนาะนะครับผมเห็นที่วัดสิงห์อ่ะเขามุงได้สวยก็เลยทำให้เพื่อนดูโอ้กระเบื้องสิวยามุงอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็มีที่เก็บกระเบื้องอย่างเดียวเลยนะครับเยอะมากกระเบื้องครับกระเบื้องนะครับสวยงามเนี่ยเป็นงานที่สวยงามนะครับอันนี้คือสิ่งซากพระพุทธรูปนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้กรมศิลปากรเนี่ยพยายามเก็บซากพระพุทธรูปทั้งหมดนะครับเก็บซากพระพุทธรูปไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาไปเก็บแล้วก็ทำโดมขนาดใหญ่นะครับทำโดมขนาดใหญ่แล้วก็เอาซากพุทธรูปแต่ละองค์เนี่ยไปเก็บไว้แล้วก็ทำทะเบียนไว้ว่าซากพุทธรูปอย่างเงี้ยเอามาจากไหนเพราะอีกหน่อยจะไม่มีซากพุทธรูปอย่างเงี้ยเห็นแล้วคือผมบอกว่ามันขายได้อ่ะ
ถูกไหมพอมันขายได้คุณไม่เก็บอ่ะแล้วอีกหน่อยคนอื่นเขาก็มาเก็บไปหมดนะครับนี่เป็นท่วงองค์พระหรือพระอุระนะครับเนี่ยคุณเก็บไปเลยเอาไปตั้งแล้วคุณก็ทำทะเบียนไว้เลยว่ามันขึ้นจากเอามาจากวัดไหนเนี่ยนุริยสร้อยสังคตินี่คือเพื่องานประติมากรรมของคนโบราณเราจะให้คนต่างชาติมาเยอะมายกไปยังไงผมถามอย่างนั้นแหละผมถามคนที่มีอำนาจบ้านเมืองเนาะว่าคุณจะให้คนต่างชาติเนี่ยเขามายกไปหรือไงนะครับเขาจะเดี๋ยวผมจะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูแนวนอนนี่ครับเนี่ยแล้วนี่คือส่วนเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนเนี่ยนะครับเนี่ยของพุทธรูปเนี่ยเนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณดูดิเนี่ยนี่คือส่วนของพระเผาจริงๆต้องมีการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนพุทธรูปขนาดเนี้ยกันครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ทำเป็นโดมใหญ่ๆแล้วก็ให้นักศึกษาต่างๆเนี่ยมาทำทะเบียนหรือกรมศิลปากรก็ได้มาทำทะเบียนแล้วก็บอกว่ามาจากวัดไหนตรงไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าของนี่มาจากวัดไหนนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งกันอิเดเคค่ะนะครับเสียดายของนะครับผมเห็นแล้วผมเสียดายถ้าผมหยิบไปได้ผมหยิบแล้วหยิบไปผิดกฎหมายนะหยิบไปแล้วแต่นี่คือมันหยิบแล้วมันผิดกฎหมายนะครับแล้วอย่างตัวผมเนี่ยทำในเชิงอนุรักษ์นะครับมันก็เลยทำไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยคุณดูดินะครับแต่ตอนนี้กรมศิลปากรเนี่ยได้บูรณะแล้วก็ดีใจนะครับดีใจว่าเขาได้เห็นความสำคัญนะครับว่าเขาได้มาบูรณะขุดแต่งให้มันคงสภาพไว้นะครับนี่ผมพูดแล้วผมยังเหนื่อยเลยนะครับนะครับอันนี้เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะครับอีก 2-3 เดือนนะเพื่อนๆจะมาเที่ยวจะเห็นของความเป็นอันนี้คือเขาสันนิษฐานว่าเป็นหลักม้าพญาแสนนะครับที่บอกว่าวัดโบสถ์ลีลาเจ้าพญาแสนสร้างเจ้าพญาแสนตายขี่ม้าจุดไฟใครคิดได้ไปเอาที่หลักม้าพญาแสนนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็แล้ววันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยร้อนมากเลยครับเพื่อนๆนะครับเพราะวันนี้ร้อนเดี๋ยวพักตั้งต้นไม้ก่อนเหนื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมกันนะผมบอกตรงๆวันนี้ผมเหนื่อยร้อนโคตรร้อนเลยพูดไปหอบไปนะครับเดินเพราะมันเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวสวัสดีก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูกันเนาะแล้วถ้าใครอยากมาเที่ยวก็คือวันนี้คือวัดโบสถ์พญาแสนนะครับที่ท่าวุ้งนะครับอำเภอท่าวุ้งตำบลโคกสำโรงนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมเพราะวัดเนี้ยผมเข้ามาทำทีงแล้วแล้วก็ตอนนี้กรมศิลปากรได้มาทำการบูรณะขุดแต่งนะครับสวัสดีก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็โชคดีมีเงินใช้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆลูกหลานจะได้มีความรู้กันนะครับสวัสดีครับผม